สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อ,อยวันนี้พบสาวกอหญ้าหาข่าวมาให้กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะพาไปจับตาปลัดอุตสาหกรรมเปิดทางเอกภพนั่งประธานบอร์ดกนอหวังแก้ไขปัญหาชาวไร่อ้อยอุตสาหกรรมอ,อ้อยนั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตาม ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้เหมือนเช่นเคยนะครับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอชื่อนายเอกพัฒนวังสุวนร้รองปลัดกระทรวงุตสากรรมเป็นกรรมการในกอนอแล้วจับตาเปิดทางให้ที่ประชุมดันขึ้นเป็นประธานบอดแทนตามระเบียบขณะที่ชาวไร่อ้อยหวังกอนอเร่งตั้งกบออประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของปี2565ทับ66โดยเร็วขณะที่การหารือ พาณิชย์เรื่องราคาน้ำตาลคาดเร็วสุด10พฤศจิกายนนี้น่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดนั่นเองครับแหล่งข่าวจากกระทรวงสาหกรรมเปิดเผยว่าขณะนี้นายนัทพลรังสิพน์ลแปลกระทรวงสาหกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในกนอได้เสนอชื่อนายเอกพัฒน์วังสวนร,รองประลัดกระทรวงสาหกรรมและอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนอเข้ามาเป็น กรรมการในส่วนของผู้แทนกระทรวงสากรรมเพื่อเปิดทางให้ในายเอกพัฒน์เข้ามาเป็นประธานกอนอแทนซึ่งขณะนี้ได้ทำหนังสือเพื่อแจ้งต่อนางสาวพิมพ์พัฒาวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสากรรมเพื่อให้เห็นชอบต่อไปนั่นเองครับสำหรับการแต่งตั้งดังกล่าวในขั้นตอนต่อไปทางกรรมการจะเป็นฝ่ายมาโหวตให้ในายเอกพัฒน์วางส่วนขึ้นเป็นประธานกอนอแทนตามระเบียบโดย ทางปลัดได้ระบุเหตุผลถึงภารกิจที่มีมากทำให้ต้องเปิดทางให้นายเอกกพัฒขึ้นมาดูแลแทนนั่นเองครับนายนราทิปอนันตสุขหัวหน้าสำนักงานสาพันชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดถึงเรื่องดังกล่าวแต่หากจะปรับเปลี่ยนก็คงไม่ได้ส่งผลกระทบ เพราะนายเอกพัฒ์เป็นบุคคลที่รู้เรื่องอ้อยเป็นอย่างดีและกอนอ,อเองก็มีเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการก็คือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือกอบอที่ยังไม่ครบองค์ประชุมเพราะมีการกเกษียณอายุราชการทำให้กอบอยังไม่สามารถพิจารณาประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี2565ทับ66ได้เพราะช่วงนี้ก็ปลายปีแล้ว มันจะล่าช้าเกษตรกร,ร,ก,รก็เดือดร้อนอยากได้เงินส่วนนี้นั่นเองครับสำหรับกอบอจะต้องเร่งพิจารณาราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี2565ทับ66เพื่อให้กอนอเห็นชอบขณะเดียวกันก็ยังคงต้องเร่งพิจารณาราคาอ้อยขั้นต้นของฤดูการผลิตปี2500 66ทับ67ด้วยที่ขณะนี้ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามใกล้ชิดจากการหารือของชาวไร่อ้อยกับกระทรวงพาณิชย์รวมไปถึงการกำหนดวันเปิดขีบอ้อยฤดูการผลิตปี2566ทับ67ที่ชาวไร่มองว่าควรจะเป็นกลางเดือนธันวาคมนี้นายนราธิปเกรกกล่าวไว้เช่นนี้นะครับมาดูนายวิเลศขวัเมืองผู้แทนชาวไร่อ้อยในกนอกล่าวว่าจากการหารือกับคณะ ทำงานบริหารความสมดุลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไปแล้วเมื่อ6พฤศจิกายนทุกฝ่ายจะร่วมกันหาตัวเลขต้นทุนที่ชัดเจนเพื่อที่จะกลับมาหารือกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่10พฤศจิกายนซึ่งหากเป็นไปได้จะพยายามให้ได้ข้อสรุปในวันดังกล่าวโดยความชัดเจนทั้งหมดจะต้องทัน ก่อนการเปิดถีบอ้อยช่วงเดือนธันวาคมนี้อย่างแน่นอนนั่นเองครับชาวไร่อ้อยยังคงต้องยืนยันถึงต้นทุนการผลิตตามเดิมคือ1,343บาทต่อตันส่วนการที่รัฐจะหาแนวทางช่วยเหลือในรูปแบบใดนั้นคงต้องรอฟังเพราะ ต้องมองในแง่ของต้นทุนฝ่ายโรงงานรวมไปถึงความชัดเจนถึงนโยบายส่งเสริมการตัดอ้อยสดที่ต้องแยกระหว่างการค้างจ่ายชาวไร่อ้อยในปีการผลิต2,565ทั66ที่จบไปแล้วก็คือ120บาทต่อตันและของใหม่คืองวดที่จะเปิดหีบ ก็ต้องชัดเจนว่าจะทําอย่างไรด้วยจะจ่ายกันอย่างไรจะช่วยเหลือกันอย่างไรนายวิรศักดิ์ได้กล่าวไว้ตอนท้ายนี่เองครับนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการที่จะทำการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยและเร่งดำเนินการสิ่งต่างๆเพื่อจะช่วยชาวไร่ ให้ไม่เดือดร้อนในช่วงนี้นี่เองครับขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ก็เช่นเดิมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับมีความคืบหน้าเช่นไรผมก็จะมารายงานให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับรู้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งต่อไปครับ